ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่23มิถุนายนยุบพรรคก้าวไกลซับซ้อนยุ่งยากอุดรธานีแนวโน้มเป็นสีส้มพิธาลิ้มเจริญรัตน์กล่าวและการเตรียมความพร้อมเรื่อง AI ในงบประมาณ68อาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตอวันนี้มีข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจปันหลงการอภิปรายงบประมาณปี2568สถานการณ์การเมืองระวังลูกพรรคฝาจัดโผล่ขึ้นมาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของลาบหญ้าและโอกาสยุบสภาโดยอธิกิจแสวงสุขพิษพงษ์สวัสดิ์และชูวัฒน์ทิศทางแนวโน้มคดียุบพรรคก้าวไกลซับซ้อนมากและไม่ง่ายฟังจากสามกูรูวีระธีรพัฒน์วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และสุทธิชัยหยุ่นและฟังการอภิปรายงบประมาณประจำปี68ประเด็นอุตสาหกรรมยานยนต์และการเตรียมความพร้อมปัญญาประดิษฐ์ AI โดยสิทธิพลวิบูลธนาพลพักก้าวไกลและปู่แอดขอบ่นขอวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการรับร่างงบประมาณประจำปี68นะครับและอันหนึ่งในสถานการณ์ที่สภาพการเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นเรียกว่ามีโอกาสตั้งรับไม่ทันกันทีเดียวและเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกดังนั้นปู่แอดจนตอขอแนะนำช่องข่าวแห่งใหม่รู้รอบโลกกับปู่แอดเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีรวมถึงข่าวคราวของต่างประเทศอะไรที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการอัปเดตความรู้เรื่องราวที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งล้วนมีผลต่อการเมืองในประเทศไทยโปรดไปกดติดตามและกดกระดิ่งให้กำลังใจปู่แอดด้วยนะครับช่องรู้รอบโลกกับปู่แอดเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจ1บาทวันนี้แลกได้ 4.35 เยนเงินบาทแลกเป็นเงินเยนได้มากที่สุดในรอบ30ปีหลังวิกฤตค่าเงินเยนกดให้เงินญี่ปุ่นร่วงไม่หยุดยังไม่ยอมหยุดจนถึงขนาดนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กขายหุ้นเมตา Facebookออกมาอีก450ล้านทำให้2สัปดาห์ที่ผ่านมามาร์คซักเคอร์เบิร์กขายหุ้นของเมตาเกิน 2,000 ล้านแล้วในช่วงที่หุ้นไฮเทคของสหรัฐทำสถิติออนไทม์ไฮจากข้อมูลภายในของเทสลาแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ปลดพนักงานออกไปอย่างน้อย 14%หรือ20,000คนแล้วในปีนี้ตามคำสั่งของอีลอนมัสก์ Standard Charter เป็นธนาคารแห่งแรกที่กำลังจะเปิดโต๊ะเทรดให้มีการซื้อขายบิตคอยน์ได้แล้วและกลายเป็นไวรัลดังเมื่อลีซูเม่วิศวกรสาวชาวเมียนมาจบปริญญาโทวิศวะเครื่องกลพูดได้3ภาษาขอเงินเดือนเพียง 12,000 บาทและใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วคะค่ะได้อย่างถูกต้องและเรื่องราวต่อไปวันหลงการอภิปรายงบประมาณวันนี้ช่วงท้ายจะมี
การอภิปรายงบประมาณที่พูดถึงเรื่อง AI ของสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลอยู่ในช่วงท้ายของคลิปนะครับแต่ฟันหลงวันนี้สไลด์แผ่นนี้สามารถอธิบายความเรื่องสถานะทางงบประมาณของประเทศไทยเป็นอย่างดีเมื่องบค่ารถประจำตำแหน่งนายพลของกองทัพบกรวมกันแล้วมากกว่างบซ่อมยานเกาะล้อยางและงบจ้างซ่อมของกองทัพบกในขณะนี้งบประจำตำแหน่งนายพลถึง550ล้านแต่งบซ่อมบำรุงยานเกาะล้อยางและงบจ้างซ่อมมีมูลค่ารวมกันเพียง195ล้านเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะที่หัวโตแต่แขนขาลีบไม่มีกล้ามเนื้อสภาพการเป็นแบบนี้นี่คือความจริงที่อัปลักษณ์เหลือเกินในการอภิปราย2วันที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะมีภาพหลุดไม่กี่เสี้ยววินาทีที่ออกมาด้อยค่าการอภิปรายแต่ชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ยังให้คะแนน8เต็ม10โดยเฉพาะอย่างยิ่งธีมสุดท้ายที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์เอาบอกว่าคนที่มีปัญญาเขาไม่แจกเงินเขาเอาเงินไปสร้างเศรษฐกิจรัฐบาลถ้ามีปัญญาก็ไม่แจกเงินสุดท้ายทำให้เกิดพายุหมุนทางอารมณ์เศรษฐาทวีสินยอมรับว่ามีรำคาญบ้างหลังจากมีเสียงแปะลงพื้นที่บ่อยแต่ผลงานไม่ปรากฏนี่ก็กลายเป็นเรื่องราวของควันหลงของการอภิปรายงบประมาณปี2568สถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้เป็นโอกาสของพรรคฝาจัดชาตินิยมสตาร์เรสไนท์หฤทธิ์มหาธนเขียนเพราะปัญหาเศรษฐกิจของไทยตอนนี้เกิดจากจีนโอเวอร์ซัพพลายผลิตมาเยอะแต่กำลังซื้อในประเทศจีนตกต่ำแถมเจอตะวันตกแบนทางออกของโรงงานจีนที่จะไม่เลิกจ้างลดกำลังผลิตคือการเซลล์ลดราคาล้างสต็อกดั้มราคาเทขายประเทศแถบอาเซียนแทนผมไม่ได้เกียดจีนเป็นส่วนตัวแต่พี่แกเดินหมากนี้ถ้าเราไม่เดินหมากแก้ก็ล้มกันทั้งกระดานถามว่าผู้บริโภคได้สินค้าราคาถูกก็ดีแล้วเอ้าลองดูตัวอย่างอินเดีย200ปีก่อนเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี GDP สูงที่สุดในโลกด้วยหัตถกรรมปั่นฝ้ายทอผ้าแต่พอเจอผ้าฝ้ายเครื่องจักรของอังกฤษดั้มราคาเข้าตลาดหัตถกรรมปั่นฝ้ายเจ๊งหมดอินเดียทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นอาณานิคมอังกฤษไม่ได้ยึดอินเดียเอาทรัพยากรแต่ยึดเอาไว้ระบายสินค้าราคาถูกจากโรงงานอังกฤษส่วนประเทศตะวันตกที่ตอนแรกปล่อยให้จีนเอาของถูกเข้าดั้มตลาดเพราะคิดว่าขายมาเลยของถูกพวกอุตสาหกรรมของถูกในประเทศก็ตายไปคนจะได้เปลี่ยนไปผลิตสินค้าที่เทคโนโลยีสูงกว่าตอนนี้เลิกคิดแล้วขนาดประเทศตะวันตกที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูงยังเลิกคิดแบบนี้แล้วแล้วคนไทยล่ะที่เทคโนโลยีการผลิตสู้จีนไม่ได้แล้วจะเหลืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ไทยผลิตได้จีนก็ผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าแถมรัฐบาลจีนสนับสนุนค่าขนส่งต่างๆด้วยทำให้ของที่ส่งมาจากจีนราคาถูกกว่าซื้อกับโรงงานแถวๆข้างบ้านหรือแถวๆนี้อนาคตไทยจะไม่เหลืออะไรที่แข่งขันด้านราคาได้เลยแม้จะชอบของถูกก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแล้วเพราะธุรกิจไทยแข่งขันไม่ได้แม้แต่ธุรกิจบริการการท่องเที่ยวนวดไทยคนจีนก็ทำเองและอาจราคาถูกกว่าคนไทยสวนผักโดนไปแล้ว
ข้าวผลไม้ทุเรียนยางก็อีกไม่นานสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนคือกำแพงภาษีเพื่อช่วยให้สินค้าที่ผลิตเองในไทยถูกกว่านำเข้าและฝาดล้างธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังรวมถึงต้องกืนผู้อพยพที่เข้ามาใหม่ให้เป็นคนไทยแบบตอนที่จอมพลป.ทำปัญหาคือพรรคการเมืองของไทยตอนนี้ไม่มีพรรคไหนกล้าหือกับรัฐบาลจีนและพวกซ้ายลิเบอรัลก็ไม่ใช่แนวทางที่จะมาชาตินิยมตั้งกำแพงภาษีดังนั้นไม่แปลกใจที่มีมขวาในเน็ตจะดังเพราะไม่มีใครเป็นตัวแทนพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเลยมองไปทางไหนไม่มีใครเป็นความหวังของประเทศมันไม่ใช่อุดมการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งของเพื่อไทยและก้าวไกลลองคิดว่าเลือกตั้งรอบหน้าสมมติภูมิใจไทยเกิดบ้าขึ้นมาจริงๆทำนโยบายฝาจัดตั้งกำแพงภาษีกีดกันทุนต่างชาติแบบนโยบายภูมิใจสินค้าไทยตั้งกำแพงภาษีภูมิใจผู้ประกอบทานไทยฝาดล้างนอมินีต่างชาติภูมิใจที่เป็นคนไทยบังคับต่างชาติอยู่ในไทยเรียนภาษาวัฒนธรรมไทยมีชื่อไทยแล้วตอนด่ารัฐบาลตอนนี้ว่ามันไม่แน่จริงไม่พูดแล้วทำแบบผมรอบหน้าก็คงไม่ต้องขายสีเขียวกันแล้วเป็นท่านผู้นำไปเลยเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลผู้นำไทยเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการวิพากษ์การเมืองของอาจารย์พิชญ์พงษ์สวัสดิ์อธิกิจแสวงสุขและชูวัฒน์พูดอยู่สองประเด็นที่หยิบมาในคลิปนี้คือเรื่องเศรษฐกิจระดับชาวบ้านและเรื่องของวิกฤตทางการเมืองโอกาสที่จะเกิดการยุบสภาเอาไปฟังกันครับประมาณ5นาทีผมสนใจตอนนี้ผมสนใจเรื่องที่เป็นคือสำหรับชาวบ้านอันเนี้ยจะ GDP ติดลบหรือ GDP บวกเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่ถ้าของแพงอ่ะเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับกำลังซื้อก็เป็นและไม่เป็นรูปธรรมได้ทั้งคู่แต่ว่าความรู้สึกอ่ะความรู้สึกของคนว่าของแพงแล้วมันพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ของเพื่อไทยนะมันพิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าการเอาเงินใส่ลงไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามทฤษฎี 100% เพราะว่าเมื่อเอาเงินใส่ลงไปจะพบว่าคนจะในอย่างสมมติเอารอบที่แล้วเนี่ยไอ้คนละครึ่งเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีส่วนจริงและส่วนไม่จริงเพราะว่ามันมีส่วนที่คนไม่ขึ้นราคาสินค้าไปรอในช่วงนั้นนะไอ้อย่างกุ้งเผาบ้านผมมันขึ้นจาก200 100เป็น200เป็น150ขึ้นไปรอไว้อะไรอย่างเงี้ยมันมีไงฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรตามกรอบทั้งหมดหรอกแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อล้มล้างคลายความถูกต้องของใครนะผมแค่สนใจในมุมที่ว่าความรู้สึกของชาวบ้านว่าถ้ามีเงินลงไปเนี่ยเหมือนตอนนี้ผมคิดว่าชาวบ้านจำนวนหนึ่งผมไม่อยากอ้างว่าผมเป็นชาวบ้านผมก็แค่บางส่วนเหมือนเขาก็แค่อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะแจกออกป่ะเขาอาจจะไม่ได้อะไรเหมือนตามทฤษฎีที่บอกว่าถ้าได้เงินมาเขาจะไปทำอะไรเยอะๆหรอกเขาแค่อยากรู้ว่าคุณจะแจกหรือเปล่าเขาเมื่อไหร่เขาจะได้บางทีเขาอาจจะยังไม่มีแผนหรือแผนที่เขามีวันถึงวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ได้ไงคือผมรู้สึกว่าไอ้การคำนวณอะไรที่คนชอบเผอพูดกันตอนนี้เรื่องนโยบายการวิเคราะห์นโยบายข้อเสนอเชิงนโยบายอ่ะมันก็เป็นความจริงในระดับหนึ่งแต่ความจริงของชาวบ้านอ่ะมันมีทั้งส่วนที่เป็นเหตุผลส่วนที่เป็นความคาดหวังความเชื่อนึกออกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างสำหรับคนนะอยู่พอสมควรใช่ไหมฉะนั้นโอเคแจกเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ขึ้นแต่ความมั่นคงในชีวิตว่ามีตังค์อยู่ในมืออาจจะมีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องว่ามาปัดเป็นตัวเลขก่อนด้วยซ้ำอ่ะสำหรับผมอ่ะชาวบ้านอาจจะเก็บตังค์ไว้ในตัวอาจจะยังไม่ใช้เลยก็ได้นะหรือได้เงินมาเงินอาจจะเหลือก็ได้แต่ความรู้สึกมั่นคงว่ามีเงินซับมีเงินพิงอยู่ที่ข้างหลังหรือมันไม่ใช่เงินอ่ะมันก็เหมือนมีทองมีอะไรทิ้งอยู่อ่ะมันก็อาจจะจริงมันจะมีผลตรงความเชื่อมั่นชวนมาพูดเรื่องยุบสภาได้มันมีข่าวยุบสภามันทำไม่ได้อยู่แล้วยุบสภาเนี่ยยุบสภาเขาไม่ทำเพราะว่ายุบสภามันเลือกตั้งใหม่แต่ยุบสภามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้ายุบสภา
ถ้าพูดถึงฟันธงว่าเศรษฐาโดนแล้วยุบก้าวไกลด้วยและยุบสภาด้วยเนี่ยมันเพราะว่าก้าวไกลน่าจะตั้งพรรคไม่ทันถูกไหมครับถ้าสแนปด้วย45วันเลือกตั้งเนี่ยไม่ทันหรอกพี่จะสามารถทำได้ไหมยังไงทันไงเสาไฟฟ้าก็ได้แล้วใช่แต่ว่ามันต้องมีแพลนมันต้องมีการอะไรหลายอย่างจดทะเบียนต้องมีพักซุ่มไว้ไงพักซุ่มมีแต่มันต้องโฆษณามันต้องรีครูทคนอยู่ดีไงพี่กระบวนการรีครูทเขามีไงรีครูทคนถูกกระบวนการรีครูทเขาไม่ทันแต่มันก็เหมือนกันทุกพักยกเว้นพักรัฐบาลซึ่งโอเครู้อยู่แล้วเรื่องแต่ว่ากระบวนการรีครูทมันก็ทันคือมันก็เหมือนกันทุกพักแหละคุณก็ต้องไปหาส.ส.ที่แบบถ้าส.ส.ในพื้นที่แบบเอาสมมติก้าวไกลคุณไม่มีส.ส.อยู่ในจังหวัดไหนอ่ะยกตัวอย่างในจังหวัดชัยภูมิอย่างเงี้ยชัยภูมิบุรีรัมย์มันก็รู้อยู่แล้วเป็นสู้ยากคุณไม่มีส.ส.ในชัยภูมิเลยแต่คุณก็ต้องมีผู้สมัครเดิมที่มีอยู่แล้วก็มันก็ต้องทำงานต่อเนื่องพอจะใครลงใช่ป่ะแต่แน่นอนว่าสมมติมันสมมติอย่างเงี้ยคือยุบพรรคปุ๊บแล้วอีก2วันยุบสภาเนี่ยมันก็หาพรรคใหม่สังกัดได้ทันนะทันนะพรรคสังกัดทันแต่ในแง่การทำพรรคให้ในเชิงอุดมคติมันยากไม่เขาก็ยกไปหมดเลยไงคือกรอบมันก็ยกไปหมดสมมติว่ายุบพรรคแล้วมันขาดกรรมการพรรค7คนมันก็เหมือนกันอาจารย์สมมติว่าเขายกไปหมด140เนี่ยใช่ป่ะ140มันเหลือ130ใช่ป่ะมันถูกตัด10ไปส่วน1จำนวน1เขายกไป130แล้วก็130อาจจะเสียไปสัก10 20สมมตินะเขายกไป100นึงเกิน100อย่างเงี้ยมันก็คือพรรคเดิมคนก็รู้ใช่ป่ะขอให้เขาก็ไปอย่างเงี้ยแกนของเขาไปหมดอย่างเงี้ยมันมีพรรคซุ่มสำรองอยู่เงี้ยเขาก็ยกเข้าพรึบเลยประชุมมหาพรรคเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ทันโดยกติกาการยุบสภาเนี่ยมันก็ทันแต่ไม่ต้องซีเรียสหรอกมันแค่คนมันคิดว่าประเทศนี้มันเต็มไปด้วยแท็กติกซึ่งผมคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกเรื่องยุบสภาและจากสถานการณ์ที่ตอนแรกดูเหมือนว่าคดียุบพรรคก้าวไกลจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนถึงเวลาประกาศฟังคำวินิจฉัยแล้วก็สั่งยุบพรรคก้าวไกลแต่ทำไมถึงขนาดนี้ดูเหมือนว่าเกิดความไม่แน่นอนในคดียุบพรรคก้าวไกลแล้วลองไปฟังรายละเอียดจาก3กูรูวีระธีรพัฒน์วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และสุทธิชัยยุนที่พูดถึงความซับซ้อนและยุ่งยากในคดียุบพรรคก้าวไกลกันครับพรรคก้าวไกลแม่งซับซ้อนศาลนัดพิจารณาอีกทีนึงพรรคก้าวไกลนี่ซับซ้อนมากซับซ้อนยังไงครับคือของนายกเนี่ยมีเรื่องเดียวว่าให้ส่งมาภายใน15วันแล้วก็มาฟังนัดต่อไป10กรกฎาคมเลยง่ายนะพรรคก้าวไกลเนี่ย5ข้อ5ประเด็นน่ะ1ให้บุคคลบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและคนนี้เพื่อเนี่ยให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อศาลนูนภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตามประเด็นที่ศาลนูนกำหนดซึ่งเราไม่รู้ว่ามีกี่มนุษย์กี่คนอันที่สองโอ้นี่สำคัญมากมีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลนูนที่3ทับ2567ก็คือที่บอกว่าพิธากับพรรคก้าวไกลใช้สิทธิเสรีภาพอันเป็นการละเมิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มารวมไว้ในสำนวนอันนี้ผมก็ถามคนนะว่าเฮ้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรวะ เขาบอกว่าเป็นไปได้อย่างนี้ครับตอนที่กกต.ส่งเรื่องไปให้ศาลนูนนะไม่ได้ส่งให้ไปด้วยไม่ได้เอาคำวินิจฉัยส่งไปเฮ้ยก็มันมีผมเคยให้คุณดูแล้วใช่ไหมมีสิบหน้ามันไม่มีอันนี้เนี่ยเขาอ้างถึงแต่ไม่ส่งเอกสารไปเพราะส
ารรัฐธรรมนูญเป็นคนวินิจฉัยอยู่แล้วที่พ่ออยู่แล้วประมาณนี้นะต้นฉบับมีอยู่แล้วนี่เหรอเออประมาณนั้นประมาณนั้นเอ้ยมันก็อยู่ในราชกิจจามันต้องเอกสารแน่ดิเพราะว่าก้าวไกลเขาแย้งเขาแย้งไงเขาแย้งตัวนี้พูดง่ายๆว่าเขาแย้งไอ้คำวินิจฉัยที่ให้เขาหยุดกระทำการอ่ะเขาแย้งแบบทุกเม็ดเลยฉะนั้นคุณเอาก๊อปปี้มาด้วยก๊อปปี้ของสำนักมีคำสั่งให้นำพยานหลักฐานเอกสารเขานี่อันนี้น่าสนใจนะมันอาจจะมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นก็ได้นะผมไม่รู้นะกำหนดนัดพิจารณาวันที่3คือหมายว่าจะมีคำสั่งต่อไปยังไงวันที่3แต่ก็แปลกนะให้คู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานวันที่9เว้ยเฮ้ยมันอะไรกันวะก็มีเวลาอีกแสดงว่าวันพุธที่3เนี่ยที่กำหนดนัดพิจารณาใครยื่นไม่ใช่หมายความว่าจะมีคำสั่งอะไรใช่ซึ่งอย่างเงี้ยเดานะเดาว่าถ้ากำหนดให้คู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่9กรกฎาคมเนี่ยคำสั่งมีมาก่อนเนี่ยผมคิดว่าศาลเปิดศาลไต่สวนพอเปิดศาลไต่สวนก็ให้พยานโทษให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคู่กรณีก็คือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งกับคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยมาตรวจพยานหลักฐานที่มีคุณจะได้เอาเป็นข้อต่อสู้ถ้าอย่างนั้นน่าจะสนุกได้ฟังทั้งสองฝ่ายคือผมคิดว่านะถ้ามันทำถ้าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่จริงเนี่ยควรจะเปิดศาลไต่สวนถูกต้องคือพยานบุคคลมาพูดในศาลกับส่งเอกสารมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะการ cross exam มันไม่มีใช่ไม่คือเพราะว่าเขาส่งเอกสารมาก็จริงแล้วก็เชิญตัวมาไอ้ที่คุณพูดในหลักในอย่างนี้ที่คุณเขียนมาอย่างนี้เนี่ยฝ่ายที่เป็นผู้ร้องเขาก็ต้องเฮ้ยเนี่ยอย่างนี้มันต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องอ่ะเป็นคนถามซักค้านดิจะถ่ายทอดสดได้ไหมไม่มันไปดูได้อยู่แล้วคุณชัยเราว่างวันไหนเราไปดูไปนั่งดูได้ไม่มีปัญหาเข้าศาลได้เหรอทำไมอ่ะศาลแล้วมันมีอะไรศาลไหนก็น่าศาลไหนก็เข้านั่งฟังเท่านั้นได้เราเป็นเราเป็นคนดีนะคนดีเฮ้ยเราเป็นคนดีนะเฮ้ยไม่แต่ว่าประชาชนอยากรู้จริงๆว่าเหตุผลทั้งสองฝ่ายเป็นยังไงแล้วก็ไม่โทษนะตรงนี้ผมคิดว่าทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจหลังจากอ่านละเอียดแล้วว่าน่าจะเปิดไต่สวนคราวนี้ถ้าเปิดไต่สวนเนี่ยจะกี่นัดได้กี่นัดแล้วก็พยานกี่คนพยานกี่คนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเป็นที่พึงพอใจของศาลหรือไม่หรือยังหรือยังแล้วมีทนายไหมหรือว่าเจ้าตัวทั้งหมดอะไปได้ทั้งนั้นคือในฐานะคู่กรณีเพราะเวลามีการไต่สวนอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะซักกันได้ไงจะไม่ซักพยานต่อหน้าคือเราเอาทนายเราไปซักกับศาลเป็นคนดูเองทั้งหมดโดยที่ไม่มีการคอสเช็คอย่างนี้แบบหลังเนี่ยผมว่ามันมากกว่ามันน่าจะมันก็จะเป็นมาตรฐานที่ดีตัวอย่างที่จะได้ว่าไม่มีครหานินทาอะไรละใช่ใช่เปิดเผยแล้วก็นี่ผมว่าก้าวไกลก็คิดว่าตัวเองที่ดันออกมาก้าวประเด็นนั้นเนี่ยเอ้ยได้ผลไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวก็สรุปรวบยอดง่ายๆเขาคิดว่าตอนนั้นที่เตือนนะศาลเตือนบอกนะอย่าชี้นำนะศาลไม่พูดอะไรเลยศาลไม่พูดอะไรเลยศาลก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ว่าอะไรใครนี่ใช่ไม่ได้ว่าอะไรใครก้าวไกลมีเวลาคือถ้าเกิดจะทำให้มันเกิดความเรียบร้อยมันต้องทอดเวลาหน่อยคือมันต้องแบบเหมือนทอดมันอ่ะต้องหุยหน่อยชอบไม่คือทุกคนสงบหน่อยให้มันเบาหน่อยจบไปทีละเรื่องไงมันหลายเรื่องเกินอ่ะมันดูแล้วมันเข้าล็อกบทไม่ไหวเว้ยใช่ไหมอันนี้ก็คือทอดยาวเก่าก็เวลาแต่ผมคิดว่าถ้าถามนะคือทอดหุยเขากะว่าศาลน่าจะนัดมาฟังคำวินิจฉัยที่เปิดศาลอ่านที่เปิดศาลแล้วอ่านมันจะเปิดสารอ่านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอย่างกรณีนายกอาจจะไม่เปิดสารอ่านก็ได้นะไม่แน่ใจผมไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีกรณี112ที่ก้าวไกลถูกกล่าวหาใช่ไหมกรณีหลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหา112ได้รับประกันตัวหลายคนไม่หลายคนความหนักเบาของ112อาจจะถูกนำขึ้นมาพูดก็ได้ผมคิดว่ามันมีสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่มันเทียบอะไรทำให้เกิดประเด็นที่ให้เห็น
แต่ก่อนนี่มองว่าหนักเอ๊ะมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะ12การประกันตัวอย่างกรณีคุณทักษิณก็มีแล้วก็มีการประกันตัวหลายคนนะแต่กันชอบทำอะไรแบบพิธาเผยอุดรธานีมีแนวโน้มเป็นสีส้มไม่หวั่นเพื่อไทยลุยซื่อสุดเลือกตั้งอบจพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงงานก้าวไกล Policy Fresh ครั้งที่2ที่เลือกมาจัดที่อุดรธานีเพื่อต้องการสื่อสารวาระการทำงานของพรรคก้าวไกลที่แห่งเป็น6 Big Bang ทั้งวาระเฉพาะหน้าในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องการศึกษารวมถึงวาระเฉพาะการเช่นการปฏิรูปรัฐราชการการทำให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบการจัดครั้งแรกได้รับการตอบรับที่ดีจึงขยายมายังภูมิภาคต่างๆและเลือกที่แรกที่จังหวัดอุดรธานีเหตุผลที่เลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกเพราะต้องการยึดหัวหาดเมืองประชาธิปไตยสำหรับการเลือกตั้งอบจและการเลือกตั้งทั่วไปหรือไม่พิธากล่าวว่าเราตั้งใจจะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะเป็นพื้นที่ที่มีแคนดิเดตนายกอบจเป็นการจัด Policy Fest ครั้งแรกในภาคอีสานหลังจากนี้จะถึงเวลาของภูมิภาคอื่นๆส่วนจะเป็นที่ใดขึ้นอยู่กับมุมมองด้านยุทธศาสตร์และความพร้อมของทีมงานจังหวัดทั้งนี้อุดรธานีมีโอกาสเป็นสีส้มในอนาคตใช่หรือไม่พิธากล่าวว่าในการเลือกตั้ง2560พรรคอนาคตใหม่ได้ 140,000 คะแนนในปี2566ได้ 220,000 คะแนนระหว่างนั้นได้มีผู้บริหารท้องถิ่นมาบ้างแม้ยังไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งยังตามพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ขณะเดียวกันถ้าดูในมุมมองของฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลและไทยสร้างไทยมีโอกาสสู้กับพรรคอันดับหนึ่งได้ในตอนนี้ได้ส่วนการลงพื้นที่ทั้งแกนนำของเพื่อไทยคนในตระกูลชินวัตรและแกนนำของพรรคก้าวไกลเพื่อเตรียมความพร้อมศึกเลือกตั้งนายกอบจในหลายจังหวัดในมุมมองของเราการแข่งขันเป็นเรื่องดีแต่ขอให้แข่งขันที่สร้างสรรค์แข่งขันด้วยนโยบายแข่งขันด้วยบุคลากรคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเช่นนายคณิตศรขุลิงรังว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีเมื่อครั้งเคยเป็นรองนายกอบจดูแลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมาก่อนอยากให้แข่งขันกันว่าแต่ละคนมีความสามารถอย่างไรตอนนี้กลายเป็นแข่งขันช่วงจริงเชิงเทคนิคเชื่อการไม่รักษาสัญญาบ้างก็ไม่รู้สึกสบายใจรู้สึกเฉยๆพอคิดว่าประชาชนตื่นรู้และรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจังหวัดที่พรรคก้าวไกลสามารถปราศสอยกจังหวัดเช่นสมุทรปราการนนทบุรีจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครอบจเมื่อไหร่นายพิธากล่าวว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการคัดเลือกพรรคก้าวไกลเข้าใจว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เหมือนกันและไม่ประมาทอย่างการเลือกตั้งสสมีการเลือกตั้งข้ามเขตหรือเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ในการเลือกตั้งอบจเป็นการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศยกเว้นกทม.มีความสำคัญเป็นอันดับ2ใช้งบประมาณเยอะและล้วนเป็นเงินภาษีของทุกท่านงบประมาณบางอบจ.สูงถึงหมื่นล้านจึงมีความสำคัญในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ.กันเยอะๆพรรคก้าวไกลเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณไม่ได้หมายความว่าหากมีส.ส.ยกจังหวัดแล้วจะมีนายกอบจ.เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นมากขนาดนั้นนอกจากนี้พิธายังแนะนำนายคณิตศรขุลิงลังหรือนิดว่าที่ผู้สมัครนายกอบจพรรคก้าวไกลที่เคยเป็นทนายความมาก่อนสู้เพื่อชาวบ้านดูแลปัญหาที่ดินเคยมีประสบการณ์เป็นรองนายกอบจทำงานบริหารมาแล้วเคยเว้นวรรคไปช่วงหนึ่งเคยเป็นคนที่อยู่กับพวกเราตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ทำงานพิสูจน์ตัวเองมาหลายครั้งอยู่กับทีมงานอุดรธานีจนพรรคมั่นใจว่าเรื่องในอุดมการณ์ประสบการณ์ประสิทธิภาพมีความพร้อมหากพี่น้องชาวอุดรธานีเลือกเขาวันนี้พรุ่งนี้ทำงานได้ทันทีสามารถประสานกับส.ส.อุดรธานีและส.ส.ภาคอีสานได้เป็นอย่างดีจะไม่ทำใ
พี่น้องชาวอุดรธานีผิดหวังนี่นะครับอุดรธานีมีแนวโน้มเป็นสีส้มและเป็นอีกหนึ่งในการอภิปรายงบประมาณปี2568ที่พูดถึงขีดความสามารถของประเทศไทยในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์จนกระทั่งการจัดงบประมาณเพื่อเตรียมรองรับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พูดได้ดีมากทีเดียวครับสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลพูดแล้วเห็นภาพชัดเจนยาวหน่อยประมาณ36นาทีครับสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลเชิญครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2568ที่รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาแห่งนี้ครับในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องเรียนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาให้ความสำคัญกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับพรรคก้าวไกลเห็นด้วยด้วยซ้ำว่าประเทศต้องการอุตสาหกรรมใหม่เพราะเป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตหรือที่เรียกว่า economic growth อย่างไรก็ตามครับภายใต้การจัดงบประมาณแบบนี้ผมเกรงว่าสุดท้ายท่านจะพาประเทศไปสู่จุดที่เรียกว่าโกรธเก่าไม่ไหวโกรธใหม่ไม่รอดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านประธานฟังนะครับว่าโกรธเก่าคืออะไรโกรธใหม่คืออะไรแต่ยืนยันว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลจัดงบประมาณแบบนี้ต่อไปเศรษฐกิจไทยมีปัญหาแน่ๆท่านประธานครับโกรธเก่าที่ผมกำลังพูดถึงก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปครับผมขอตั้งคำถามดังๆถึงรัฐบาลนะครับว่าตอนนี้ท่านมองอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปอย่างไรไม่ใช่แค่คำถามจากผมเท่านั้นแต่เป็นคำถามจากทั้งธุรกิจและแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปเขาฝากถามมานะครับก่อนอื่นต้องเรียนท่านประธานครับอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปกำลังเผชิญปัจจัยเร่งการเปลี่ยนผ่านอย่างหลากหลายหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทิศทางตลาดโลกครับที่มุ่งสู่ยานยนต์พลังงานสะอาดทำให้กระทบต่อผู้บริโภคต่อมาตรการรัฐบาลในต่างประเทศจนสุดท้ายกระทบการส่งออกหรือปัจจัยจากหนี้ครัวเรือนที่สูงในประเทศส่งผลต่อกำลังซื้อและประการสำคัญที่สุดครับคือมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีต่อยานยนต์ไฟฟ้าที่เน้นฝั่งอุปสงค์มากกว่าอุปทานซึ่งก็เป็นประเด็นที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลของผมได้เปิดการอภิปรายไว้และก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่ส.ส.ฝั่งรัฐบาลอย่างน้อย2ท่านได้พูดถึงงบพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตนะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับ 3,000 ล้านเพิ่มเป็น 8,000 ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่างบ 8,000 ล้านนี้ทำไมถึงกำลังสร้างปัญหาต่อการที่บอกว่าเน้นฝั่งอุปสงค์มากกว่าฝั่งอุปทานท่านประธานครับผมจะอธิบายให้ท่านเห็นว่าการที่รัฐบาลละเลยมาตรการฝั่งอุปทานหรือมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในงบประมาณปี 68 กำลังสร้างปัญหาหรือความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรต้องเรียนอย่างนี้ครับอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะครับสร้างโกรทให้กับประเทศมายาวนานถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP สูงถึง1ใน5ครับเรียกว่าถ้าเศรษฐกิจไทยมี5นิ้วรถยนต์เอาไปแล้ว1นิ้วนะครับแต่ละปีไทยผลิตรถยนต์2ล้านคันเป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยประมาณ 90% ที่เหลือคือไฮบริดและ EV ทั้งนี้จากการประเมินนะครับใน5ปีข้างหน้าภายใต้นโยบายรัฐบาลแบบนี้ภายใต้ภาษีรถ EV จีนที่เท่ากับ0เชื่อว่าจะทำให้การผลิตรถยนต์สันดาปในไทยลดเหลือไม่ถึง 60% ในขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มมาเป็น 25% ครับการถดถอยของอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปเสี่ยงกระทบการส่งออกครับเพราะรถยนต์เป็น1ใน2อุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยส่งออกนอกจากอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่านประธานครับการถดถอยของอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปกำลังกระทบใครบ้างมีผู้เกี่ยวข้องคือกิจการทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างน้อย 2,500 กิจการครับทำไมถึงได้รับผลกระทบเยอะเพราะรถยนต์ EV 1คันมีความต้องการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์น้อยกว่ารถยนต์สันดาปเยอะในรถยนต์สันดาปเมื่อก่อนใช้ชิ้นส่วนรถยนต์คันนึงเนี่ยประมาณ 30,000 ชิ้นพอมาเป็น EV เนี่ยเหลือใช้คันนึงไม่ถึง 3,000 ชิ้น
และแน่นอนสุดท้ายถ้ากระทบกิจการเหล่านี้จึงเสี่ยงกระทบพี่น้องแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากการประเมินมีกว่า1ล้านคนผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าพวกเราไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือสร้างอุตสาหกรรม EV เราเห็นด้วยเต็มที่แต่คำถามที่เราตั้งคำถามต่อท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคือท่านกำลังจัดการการเปลี่ยนผ่านต่ออุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปดีพอหรือไม่โดยเฉพาะในงบประมาณปี2568นี้ท่านประธานครับคำถามที่ควรถามก็คือท่านกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าได้คุ้มเสียหรือไม่เพราะต้องบอกว่าเอาเฉพาะแค่มาตรการคูปองส่วนลดที่เราสนับสนุนรถไฟฟ้าไปแล้วกว่า 100,000 คันเท่ากับรัฐสูญเสียรายได้ไปกว่า 28,000 ล้านบาทซึ่งแน่นอนเมื่อเช้าท่านผู้นำฝ่ายค้านผมพูดไปนะครับรถนี้มาจากเมืองนอกทั้งนั้นในงบปี68ก็จะสั่นให้กรมสรรพามิตไปอีก 8,000 ล้านหรืออย่างที่เมื่อกี้ท่านเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลบอกว่าภายใต้งบพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้นทุนของนโยบายนี้ปรากฏชัดเกิดขึ้นแล้วแต่ประโยชน์ที่ประเทศจะได้ต้องบอกว่ายังต้องตั้งคำถามว่าจะมาจริงหรือเปล่ามีจริงหรือไม่ต้นทุนวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับเศรษฐกิจไทยผมจะเล่าให้ฟังประการแรกรายได้รัฐที่สูญเสียไปแล้วนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงและอนาคตจะเกิดขึ้นอีก2ครับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้รับผลกระทบซึ่งกระทบแน่ๆเพราะอย่างที่บอกไปว่ารถไฟฟ้า1คันใช้ชิ้นส่วนรถยนต์น้อยกว่ารถยนต์สันดาปเยอะยังไม่นับจากข่าวที่หลายท่านคนเห็นนะครับหลายโรงงานประกอบรถยนต์จากต่างประเทศเขาไม่ได้มาแต่ตัวเขานะเขาขนทั้งซัพพลายเชนมาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรฟังเผินๆอาจจะดีมีการลงทุนจากต่างประเทศแต่ชิ้นส่วนวัตถุดิบชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้าขนมาหมดครับไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยหรือเปล่าหลายครั้งได้ยินข่าวด้วยว่าเขาพร้อมขนแรงงานจากประเทศเขามาด้วยดังนั้นสุดท้ายแล้วแรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยงตกงานอีกต่างหากอันนี้คือต้นทุนที่เกิดแล้วเกิดจริงแต่ประโยชน์ล่ะครับมีอะไรบ้างที่รัฐบาลขายฝันเอาไว้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือเปล่าประการแรกครับสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้ประเทศต้องยืนยันว่าผมเชื่อว่าโรงงานเนี่ยมาตั้งแน่ๆนะครับเพราะค่ายรถต้องผลิตชดเชยมาตรการของรัฐแต่คำถามว่าจะสร้างระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้ประเทศได้หรือเปล่าอันนี้ควรต้องตั้งคำถามประเด็นที่2ครับช่วยให้มีสินค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพในการส่งออกข้อนี้นี่ดีเยี่ยมเพราะประเทศไทยต้องการสินค้าที่มีศักยภาพส่งออกใหม่ๆแต่คำถามคือท่านนายกช่วยให้ความมั่นใจต่อรัฐสภาแห่งนี้ได้ไหมครับว่าสุดท้ายผลิตแล้วเราจะส่งออกไปแข่งขันกับเขาได้เอาแค่รถจากประเทศจีนเนี่ยครับวันนี้อเมริกายุโรปขึ้นภาษีรถไฟฟ้า EV จีนกันให้รูปภาพนะครับขณะที่รถในจีนที่ผลิตได้ก็ล้นประเทศเพราะอะไรเพราะเขามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะยังไม่นับว่ามีข่าวรัฐบาลบ้านเขาสนับสนุนด้วยนะครับหนีไม่พ้นรถจีนจะส่งออกไปตลาดโลกมากขึ้นและราคาถูกลงท่านนายกครับเราจะส่งออกแข่งกับเขาได้จริงๆใช่ไหมครับนี่คือคำถามที่อยากให้รัฐบาลตอบผมลองไปถามค่ายรถจีนในไทยว่าวันนี้เขากลัวใครท่านทราบไหมครับท่านประธานเขากลัวใครวันนี้เขายังกลัวบริษัทแม่ส่งรถมาขายแข่งกับเขาเลยหรือประเด็นสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศนะครับวันนี้เอาให้เขาซื้อชิ้นส่วนที่เรียกว่า common part เราให้ได้ก่อน common part คืออะไรคือชิ้นส่วนที่ใช้ในรถยนต์น้ำมันและรถยนต์ EV เช่นกระจกข้างรถยนต์ใบปัดน้ำฝนนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้เราผลิตมานานเราเชื่อว่าต้นทุนน่าจะพอแข็งได้แต่ในห้องกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจเคยเชิญผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้มาพูดคุยเขาบอกวันนี้เขายังขายไม่ได้เลยครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลไม่จริงแน่ๆนะครับถ้าท่านนายกได้รับรายงานอีกแบบอาจจะต้องไปเช็คว่าข้อมูลที่ท่านได้ถูกต้องแค่ไหนสุดท้ายสร้างงานใหม่ๆให้ประเทศนะครับได้จริงไหมท่านนายกต้องเข้าใจนะครับว่าแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปเดิมไม่ใช่พอมี EV ปุ๊บเดินย้ายโรงงานได้นะครับช่างที่เคยซ่อมรถยนต์ใช้น้ำมันได้ไม่ใช่อยู่ดีไปซ่อมรถยนต์ EV ได้มันต้องมีการเตรียมการมันต้องมีการเพิ่มทักษะแรงงานให้กับแรงงานเหล่านั้นไม่งั้นก็ตรงกับข้อมูลที่ค่ายประกอบรถยนต์ต่างชาติบางค่ายให้ข้อมูลว่าถ้าเรามีแรงงานไม่พร้อมเขาก็พร้อมขนแรงงานเข้ามาจะ1,000 คน 2,000 คนเขาพร้อมขนเข้ามานี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบเรื่องที่น่าฉุกคิดและอยากแชร์ให้เพื่อนสมาชิกฟังนะครับอาจจะถือเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ
ผมและเพื่อนกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพิ่งไปศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนีมีโอกาสไปเยี่ยมโรงงานผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าเขาพาเราเดินดูสายการผลิตนะครับรถแต่ละคันเนี่ยใช้ชิ้นส่วนเยอะมากผมถามเขานะครับมีสักชิ้นซื้อจากประเทศไทยไหมเขาบอกไม่มีถอยมาหน่อยในอาเซียนมีไหมเขาบอกไม่มีสุดท้ายเอเชียเนี่ยเขาบอกมีชิ้นหนึ่งครับซื้อจากจีนให้ท่านประธานเดาเขาซื้ออะไรเขาซื้อแบตเตอรี่ครับเขาให้เหตุผลมาด้วยว่า buy from the best ซื้อจากคนที่ผลิตได้ดีที่สุดเอาจริงๆถ้าเราเข้าใจก็คืออาจจะเป็น buy from the cheapest ก็คือซื้อจากคนที่ขายถูกสุดดังนั้นวิชั่นท่านนายกหรือนโยบายท่านนายกจึงสำคัญเพราะทางที่ท่านเลือกท่านเลือกอะไรประเทศก็ต้องไปตามนั้นทุ่มทรัพยากรลงเงินสละทางเลือกอื่นๆไปกับท่านคำถามคือท่านมั่นใจจริงๆใช่ไหมครับว่าสุดท้ายเราจะขายได้อุตสาหกรรมในประเทศจะได้ประโยชน์เพราะขนาดค่ายุโรปเขายังซื้อแค่แบตเตอรี่จากประเทศจีนเราจะทำได้จริงๆใช่ไหมครับท่านช่วยความมั่นใจต่อสภาแห่งนี้หน่อยอยากเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับการที่เราจะรักษาโกรธไว้ได้หรือจะเพิ่มโกรธจากอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ต่อยอดอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปได้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาป1ท่านต้องรักษาโกรธจากการผลิตและตลาดในประเทศให้ได้2ท่านต้องรักษาโกรธจากตลาดส่งออกให้ได้และ3ท่านต้องรักษาโกรธจากการจ้างงานให้ได้ถ้าท่านทำไม่ได้ใน3ส่วนนี้เพื่อชดเชยอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปที่กำลังถดถอยลงนั่นแปลว่าโกรธใหม่ที่จะมาจาก EV ไม่มีทางที่จะชดเชยโกรธเก่าได้และที่สำคัญจะมาหรือเปล่าไม่รู้อย่างนี้ครับเช้านี้นี่หนังสือพิมพ์เช้านี้เลยครับค่ายรถแห่รถกำลังผลิตEV จีนจอดเกลื่อนท่าเรือหมื่นคันเราจะเผชิญปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักและตอบคำถามท่านประธานครับตอนนี้ผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปกำลังตั้งคำถามนะครับว่าท่านจะทิ้งพวกเขาไปง่ายๆอย่างนี้เลยหรือง่ายเหมือนที่นักข่าวไปถามท่านตอนมีโรงงานต่างชาติเลิกผลิตในไทยนะครับท่านฝากนักข่าวไปบอกเขาว่าขอให้โชคดีต้องเรียนว่าคนในอุตสาหกรรมยานยนต์เขาเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับคำตอบท่านมากๆนะครับท่านประธานครับจริงๆมีหลายอย่างที่รัฐบาลทำได้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านนะครับกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจรวบรวมสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมยานยนต์ให้คำแนะนำมานะครับแบ่งง่ายๆอาจแบ่งเป็น3กล่องคือกล่องอุปสงค์กล่องอุปทานและกล่องพัฒนาทักษะแรงงานเอาตัวอย่างง่ายๆครับในกล่องอุปสงค์เราสามารถหาตลาดใหม่ๆให้รถยนต์สันดาปได้วันนี้ยังมีนะครับเช่นตอนออกกลางแอฟริกาใต้ออสเตรเลียรัฐบาลภายใต้ท่านนายกเศรษฐาที่เน้นเรื่องการเจรจา FTA น่าใช้โอกาสนี้ในการผนวกเรื่องนี้เข้าไปในการเจรจาหรือกล่อง2ครับฝั่งซัพพลายอุปทานท่านต้องสนับสนุนผู้ประกอบการรถยนต์สันดาปให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่สูงขึ้นหรือที่เรียกว่าฟิวเจอร์ ICE ไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยขึ้นสะอาดขึ้นต้นทุนต่ำลงรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าไปสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วนอากาศยานตลอดจนอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องอื่นๆเช่นขยะจากเทคโนโลยีกล่องสุดท้ายครับพัฒนาสกิลแรงงานเอาเรื่องแรกก่อนพัฒนารีสกิลแรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนคอมมอนพาร์ทที่เคยใช้ในเรื่องสันดาปให้ไปต่อในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ประเด็นนี้ถ้าท่านนายกไปถามพี่น้องราชการข้าราชการนะครับหน่วยราชการอาจจะตอบว่าทำแล้วแต่ต้องเรียนในอีกมุมนึงครับผมไปคุยกับค่ายรถยนต์ต่างชาติเขาบอกว่าแรงงานไทยไม่พร้อมขณะเดียวกันถ้ามีแรงงานที่ไปต่อในห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ไม่ได้ท่านอาจจะต้องเตรียมดูว่าจะดูแลเขาอย่างไรดังนั้นสำหรับงบประมาณปี2568ผมเห็นว่ามีปัญหาเฉพาะหน้าอย่างน้อย2เรื่องนะครับที่รัฐบาลต้องทำเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเพื่อตอบโจทย์2 อย่าง 1. ทำอย่างไรให้ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ EV หรืออุตสาหกรรมใหม่อื่นๆตลอดจนข้อ2คือทำไงให้พี่น้องแรงงานเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ได้เอาเรื่องแรกก่อนครับสำหรับปัญหาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สันดาปไม่สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าผมเห็นว่ารัฐบาลควรใช้งบประมาณเพื่อสร้างมาตรการทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานไปพร้อมกันนะครับเช่นสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมรถขนส่งสาธารณะหรือรถบัสเนี่ยนะครับพลังงานสะอาดภายในประเทศถ้าท่านทำได้อย่างนี้จะช่วยเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสเปลี่ยนงบประมาณประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆปัจจุบันยืนยันนะครับมีผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับ SME จนถึงรายใหญ่พร้อมเข้าเล่นตลาดนี้โครงการนี้ยังจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศไปพร้อมกัน3เรื่องนะครับ1ปัญหาผู้ผลิตชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปที่ไม่สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ได้2ปัญหามลพิษทางอากาศที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและ3ปัญหาขนส่งสาธารณะที่มีในทุกภูมิภาคท่านนายกไม่ต้องไปหาข้อมูลครับผมทำการบ้านมาให้แล้วนะครับในงบปี68รัฐบาลสามารถทำเรื่องนี้ได้ทันทีเพราะมีโครงการที่ขสมก.ของงบมาเพื่อเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดมูลค่า360ล้านบาทเศษท่านนายกควรมีนโยบายให้โครงการนี้นะครับเชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานให้ได้มากที่สุดอาจมีหน่วยงานรัฐเช่นอว.สว.ทช.เข้าร่วมวิจัยนะครับท่านนายกประกาศเลยเป็นวาระแห่งชาติเป็นโชว์เคสเป็นอีกไนท์ไทยแลนด์อีกอันหนึ่งนะครับให้ผู้ประกอบการไทยเห็นว่าสามารถพาตัวเองเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่ได้ถ้าทำเรื่องนี้ได้ยังเกิดผลดีเกิดธุรกิจต่อเนื่องนะครับคือธุรกิจซ่อมบำรุงในประเทศถัดมาครับปัญหาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สันดาปไม่สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่อื่นๆเช่นอุตสาหกรรมการแพทย์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในอีกไนท์ไทยแลนด์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าพอไปดูงบจะพบว่าไร้ความหวังมากๆถามว่าเพราะอะไรเพราะภายใต้แผนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการทางการแพทย์ครบวงจรมีงบแค่99ล้านและมีโครงการที่พอจะมาช่วยทรานสฟอร์มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เช่นโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทยของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้26ล้านแต่พอไปดูรายละเอียดครับมีเป้าหมายช่วยพัฒนาเพียง35กิจการเรียกว่าหากนำงบทั้งหมดไปช่วยเปลี่ยนผ่านในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ก็จะช่วยได้เพียง 2% ของ 1,700 กิจการเช่นเดียวกับอีกโครงการหนึ่งชื่อใกล้เคียงกันของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับได้ไป 8.7 ล้านกลุ่มเป้าหมาย40คนถ้าเอาไปช่วยพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ก็ช่วยได้เพียง 0.008% โครงการเหล่านี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วย transform อุตสาหกรรมเก่าไปสู่อุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควรถูกให้ความสำคัญให้งบประมาณมากกว่านี้ไม่งั้นไม่น่าแปลกใจนะครับทำไมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยถึงลดลงเรื่อยๆอุตสาหกรรมเก่าถึงไปต่อไม่ได้รวมถึงนี่อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นประเทศไทยน่าสนใจลดน้อยลงตลอดเวลาสุดท้ายครับข้อเสนอคือรัฐอาจใช้กองทุน FTAเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ถามว่าเพราะอะไรเพราะไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในอาเซียนนะครับพูดง่ายๆคือ1ใน4ประเทศอาเซียนที่ภาษีนำเข้ารถ EV จากจีนเท่ากับ0อันเนื่องมาจาก FTA อาเซียนจีนดังนั้นไม่มากก็น้อยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปคือเหยื่อจาก FTA ปัญหาถัดมาในมุมผมซึ่งผมเห็นว่าใหญ่มากนะครับสำหรับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้คือแรงงานไม่สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่เพราะไม่ได้หมายความว่ากระทบชีวิตแรงงาน1ล้านคนแต่ยังกระทบสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาด้วยรัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการจริงจังนะครับในการเปลี่ยนผ่านแรงงานเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ให้ได้ซึ่งจะช่วยให้ SME ในอุตสาหกรรมนี้ไปต่อได้ด้วยท่านอาจจะบอกว่าท่านทำแล้วนะครับเพราะมีโครงการอบรมพัฒนาแรงงานลักษณะนี้อยู่แล้วแต่ต้องเรียนท่านว่าจากการไปหาข้อมูลสอบถามแรงงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าไม่ตอบโจทย์ผมมีหลักฐานยืนยันครับจาก3ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนแรกครับจากผู้เข้าอบรมจริงๆในโครงการเหล่านี้นะครับอันนี้คือฟีดแบคจากผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ตัวอย่างฟีดแบคนะครับ1ไม่สามารถต่อยอดในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้2ได้ความรู้บ้างแต่ไม่มี impact พอจะไป transform หรือปรับปรุงธุรกิจและ3คนมาสอนส่วนมากไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริงเอาอีกส่วนหนึ่งครับเสียงจากผู้เชี่ยวชาญในวงการยานยนต์นะครับผมไปขอข้อมูลเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคนมาเรียนส่วนใหญ่มักบริษัทรายเดิมคนเดิมๆที่มาเรียนขณะเดียวกัน SME ที่เราอยากเข้ามาเรียนเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะมาเรียนหลักสูตรที่สอนส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงระดับเริ่มต้นไม่มีระดับกลางหรือระดับสูงทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถรีสกิลได้จริงๆสุดท้ายครับเป็นข้อสังเกตที่ผมได้จากการประชุมร่วมกับส่วนราชการทั้งอว.อาชีวะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสิ่งที่ค้นพบคือวันนี้เราขาดอะไรบ้างเราขาดแผนขาดเจ้าภาพขาดข้อมูลขาดแผนก่อนวันนี้ไม่มีแผนพัฒนาทักษะแรงงานครับเราไม่รู้กำลังคนเราไม่รู้ทักษะที่ต้องการขาดเจ้าภาพวันนี้หน่วยราชการต่างคนต่างทางครับใครอยากทำอะไรก็ทำสุดท้ายขาดข้อมูลเราขาดข้อมูลทั้งฝั่งอุปสงค์อุปทานเราไม่มีความ
เราไม่รู้ความต้องการตลาดแรงงานทั้งทักษะและจำนวนที่ต้องการขณะเดียวกันกำลังคนที่มีหรือที่จะผลิตได้เราก็บอกไม่ได้ที่สำคัญหลายข้อจำกัดนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่เรื่องที่หน่วยราชการใดหน่วยหนึ่งในระดับกรมจะสามารถแก้ไขได้เช่นการไม่สามารถหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาสอนเนี่ยมันควรเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรใส่ไว้ในตอนเจรจากล่าวโดยสรุปนะครับโครงการพัฒนาแรงงานสกรรมยานยนต์ที่ทำอยู่ไม่มีแผนเนื้อหาไม่ดีวิทยากรไม่มีงบไม่พอสุดท้ายโครงการที่อบรมอยู่จึงไม่ได้พาแรงงานไปไหนเลยไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านใดๆถ้ารัฐบาลยังไม่ทำอะไรนะครับผมขอยืนยันว่าแรงงานไทยจะไม่ได้อะไรเลยจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ EVมีผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนแรงๆขนาดว่าระวังอุตสาหกรรมยานยนต์ EV จะกลายเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญอันใหม่คราวนี้เราจะมีอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ศูนย์เหรียญไปด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมอยากเสนอในส่วนของงบ68ในการพัฒนาทักษะแรงงานนะครับเรื่องแรกท่านต้องเร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังคนเร่งด่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ครับต้องพัฒนาทักษะใดบ้างจำนวนเท่าไหร่ตลาดต้องการอะไรทำหลักสูตรให้มีโรดแมปจากปัจจุบันที่อบรมได้เฉพาะพื้นฐานหรือกล่องสีแดงต้องขยายไปกล่องสีเขียวส่องกล่องสีน้ำเงินให้ได้เพื่อให้นำไปสู่การรีสกิลแรงงานให้ได้จริงๆไม่ใช่ได้แต่ยอดว่ามีคนเข้าอบรมเท่าไหร่ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มาสอนให้ได้พยายามให้ครอบคลุม SME สร้างแรงจูงใจให้เขาอยากมาอบรมให้ได้ต้องเริ่มจากจุดนี้เท่านั้นครับการพัฒนาทักษะแรงงานถึงเห็นผลถึงเห็นอนาคตเมื่อปรับแผนปรับเนื้อหาปรับวิธีสอนได้แล้วก็ควรจัดสรรงบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งถ้าไปดูงบ68ก็พบว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เลยทำไมพูดอย่างนี้ครับตัวอย่างโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้มา27ล้านนะครับที่จริงกรมตั้งคำขอไป260ล้านเพื่อจัดซื้อชุดฝึกนี่ผมไปหารูปมาให้ท่านดูชุดฝึกมีหน้าตาแบบนี้ครับชุดฝึกรถยนต์ EV ตั้งคำขอไป12ชุดเพื่อทำใน12จังหวัดสรุปได้มา1ชุด27ล้านผมไปถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเขาให้ความเห็นดีมากเขาบอกว่าอย่าเรียกเอามาฝึกเรียกเอามาดูเพราะอะไรครับห้ามพังห้ามแกะใช้ดูอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ไม่รู้ว่าอบรมแบบนี้พี่น้องแรงงานเราจะมีสกิลเพิ่มขึ้นจริงได้อย่างไรเมื่อไปดูงบ27ล้านมีกลุ่มเป้าหมาย 7,000 คนก็เรียกว่าถ้าเทียบกับแรงงาน 4-5 แสนคนในชิ้นส่วนยานยนต์เรารีสกิลพวกเขาได้ไม่ถึง 2% ของแรงงานทั้งหมดนะครับยังไม่นับว่าภายใต้อุปกรณ์ที่จำกัดแบบนี้จะสอนจริงจังสอนได้ดีขนาดไหนหรืออย่างโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบ7ล้านบาทจากที่ขอไป50ล้านถ้าไปดู KPI ของงบ7ล้านก็สำหรับช่วยเพียง15กิจการนะครับเทียบกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์1,700 กิจการก็ช่วยได้เพียง 0.88% ต้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอย่างนี้นะครับโครงการแบบนี้ในห้วงเวลานี้รัฐควรให้ความสำคัญอย่าไปผลักดันแต่ฝั่งอุปสงค์ครับฝั่งอุปทานท่านต้องทำไปพร้อมๆกันให้มันได้สัดส่วนหากรัฐมีแผนแล้วปรับเนื้อหาแล้วหาวิทยากรเก่งๆมาสอนได้ก็ควรจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อให้แรงงานที่ได้รับประโยชน์มีจำนวนมากขึ้นทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เชียร์นะครับว่าหน่วยไหนควรได้งบประมาณมากๆแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลทุ่มไปในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เงินที่ลงไปทรัพยากรที่เสียไปเรียกว่ามหาศาลแต่กับเรื่องสำคัญคือเรื่องคนซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้พี่น้องแรงงานได้ประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่านกลับให้ความสำคัญต่ำมากดังนั้นวันนี้ปลายทางความสำเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์ EV เนี่ยควรถูกตั้งคำถามโกรธใหม่จะเกิดได้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆโกรธเก่ากำลังพังลงไปงบประมาณปี68ไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์การจัดงบไม่ได้สัดส่วนกับขนาดของปัญหาที่สำคัญในงบ68ไม่มีตรงไหนเลยที่เห็นความตั้งใจของท่านในการช่วยเปลี่ยนผ่านแรงงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องท่านประธานครับประเด็นถัดมาที่ผมอยากอภิปรายคืองบว่าด้วยอนาคตหรืออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกสั้นๆว่า AI ทุกท่านครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องอดีตไปแล้วคราวนี้มาคุยเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างอุตสาหกรรม AI นะครับกระแส AI หรือการตื่นตัวด้าน AI เกิดขึ้นทั่วโลกเหมือนรถไฟขบวนใหม่นะครับใครเกาะไม่ทันเสี่ยงตกรถเสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจทำไม AI ส
สำคัญต่อเศรษฐกิจผมอธิบายสั้นๆก็คือว่าพอทุกประเทศจะยกระดับเศรษฐกิจได้สร้างโกรธได้ต้องการเทคโนโลยีเพื่อทลายความจำกัดของทรัพยากรถ้ามีเทคโนโลยีไรที่ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพขึ้นต้นทุนต่ำลงก็ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่าโกรธดังนั้นแต่ละประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตได้เยอะได้ต่อเนื่องก็ต้องลงทุนในเทคโนโลยี AI คืออะไรครับ AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมือนมนุษย์แต่เก่งกว่าเร็วกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเหมือนรวมเอาคนเก่งๆมาไว้ด้วยกันปัจจุบัน AI ทำงานได้เหมือนมนุษย์กับทุกเรื่องนะครับเข้าใจภาษาพูดคุยตอบคำถามได้เข้าใจภาพวิเคราะห์ภาพวิเคราะห์วิดีโอได้วางแผนการทำงานได้ตัวอย่าง AI ที่เราได้ยินบ่อยๆเช่น ChatGPT นะครับเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวหาข้อมูลสรุปแปลภาษาวันนี้ ChatGPT อ่านหนังสือ1เล่มใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือหุ่นยนต์ที่ทำงานหนักแทนคนได้24ชั่วโมง AI โดยคนไทยก็มีนะครับวันนี้ในการเกษตรใช้สแกนเมล็ดข้าวตรวจคุณภาพทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพทำให้เศรษฐกิจเติบโตจากการประเมินนะครับ AI ช่วยสร้างโกลด์ให้เศรษฐกิจไทยได้ถึง 13% ในปี2030ซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับที่รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ท่านนายกเดินสายจีบบริษัทต่างชาติมาลงทุนทั้ง Data Center ทั้ง AI นะครับท่านประกาศอยากเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลของภูมิภาคและของโลกผมต้องบอกนะครับอุตสาหกรรม AI เป็นเรื่องที่ถูกต้องและอาจดีกว่า Data Center ด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะลำพัง data center นี่ประเทศเราแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไรนะครับเขาเอาอุปกรณ์มาตั้งเฉยๆเผลอๆอุปกรณ์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดก็นำเข้ามาจากต่างประเทศมาใช้แค่สถานที่กับไฟของเราไปที่งาน Microsoft Build AI Day นะครับท่านนายกยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรม AI เติบโตในไทยท่านพูดถึงแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติฉบับปัจจุบันด้วยว่ารัฐบาลกำลังขับเคลื่อนอยู่น่าสนใจครับผมไปดูกรรมการชุดนี้นะครับกรรมการขับเคลื่อนมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเข้าใจว่าเพราะเป็นเรื่องสำคัญท่านนายกเลยเป็นประธานเองแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นครับท่านประธานตั้งแต่มีกรรมการชุดนี้เมื่อปี65เพิ่งประชุมไปครั้งเดียวที่สำคัญคือประชุมไปสมัยลุงตู่สมัยท่านนายกเศรษฐายังไม่เคยเรียกประชุมสักครั้งเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าที่ท่านบอกว่าสำคัญให้ความสำคัญยังไงนะครับอยู่มาเกือบปีไม่เคยเรียกประชุมหลายเรื่องอนุกรรมการเขารอท่านเคาะรอท่านตัดสินใจไปด้วยนะครับนี่ล่าสุดอีกแล้วครับตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์นะครับถ้าท่านนายกนั่งเองก็อย่าลืมเรียกประชุมนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ความสำคัญหรือเต้นเต้นกับ AI มากๆนะครับทำไมพูดแบบนี้เพราะในรายงานจัดอันดับดัชนีปัญญาประดิษฐ์ของโลกนะครับเขาสำรวจ 30-40 ประเทศตอบคำถามที่ว่าผลิตภัณฑ์และบริการจาก AI ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนไม่น่าเชื่อนะครับคนไทยให้คะแนนสูงสุดเทียบกับทุกประเทศที่เขาสำรวจและคงเป็นเพราะแบบนี้กระมังครับคนไทยชอบส่วนราชการชอบส่วนราชการรู้ว่าเจ้ากระทรวงชอบนายกชอบทุกหน่วยราชการในงบ68เลยจัดงบเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาชำชำชำแค่ไหนในงบปี68มีงบประมาณที่มีคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างน้อย63โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,400 ล้านบาทเศษอันนี้เอาเท่าที่นับเจอนะครับอย่างเรียนท่านประธานตอนต้นนะครับทุกประเทศให้ความสำคัญกับ AI เพราะเชื่อว่าคือหัวจักรใหม่ของเศรษฐกิจเลยอยากชวนทุกท่านไปดูนะครับว่ารัฐบาลนี้จัดงบ AI อย่างไรเป็นความหวังให้ประเทศได้หรือไม่นะครับไหนๆคุยเรื่อง AI แล้วนะครับผมเลยลองถาม AI หน่อยว่าการจัดงบประมาณด้าน AI ของประเทศมีปัญหาอย่างไรนี่ถาม AI จริงๆครับถาม ChatGPT AI ตอบมายาวมากครับทั้งหมด7ข้อผมยกมา3ข้อแรกมาให้ดูนะครับ 1. การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการวิจัยและพัฒนา 2. บางโครงการได้งบประมาณมากไปขณะที่บางโครงการขาดแคลน 3. ปัญหาทักษะแรงงานขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงบฝึกอบรมใช้ไม่มีประสิทธิภาพนี่ผมยืนยันว่าผมถามเล่นๆนะครับแต่ AI ตอบมาเหมือนจริงท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับจากการพิจารณางบ68ที่เกี่ยวข้องกับ AI ผมสรุปปัญหาง่ายๆได้3ข้อคือสัดส่วนงบไม่เหมาะสมตัวชี้วัดไม่เหมาะสมและเป้าหมาย AI เหวี่ยงแหไปดูกันครับงบ68จัดยังไงปัจจุบันนะครับถ้าเราแยกงบเกี่ยวกับ AI เป็น4หมวดคือโครงสร้างพื้นฐานครุภัณฑ์ฝึกอบรมวิจัยและพัฒนาปัจจุบันงบ68กระจายอยู่แบบนี้ครับโครงสร้างพื้นฐาน 18% ครุภัณฑ์ 12% วิจัยพัฒนา17% ฝึกอบรม 53%
ก็ต้องบอกว่าแบบนี้ไม่ตอบโจทย์การสร้างอุตสาหกรรม AI ให้ประเทศเมื่อเทียบกับที่ควรจะเป็นเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมมีข้อเสนออย่างน้อย3ข้อนะครับเพื่อให้ท่านปรับปรุงงบเกี่ยวกับ AI 1จัดสัดส่วนงบใหม่เน้นโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยพัฒนา2ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมและ3กำหนดอุตสาหกรรม AI มุ่งเป้าเอาเรื่องแรกนะครับจัดสัดส่วนงบใหม่บนภาพนะครับวงสีส้มคืองบแบบที่ควรจะเป็นที่เมืองนอกประเทศที่เขาประสบความสำเร็จด้าน AI เขาจัดเขาลงโครงสร้างพื้นฐาน 50% วิจัยพัฒนา 30% ฝึกอบรม 20% เทียบกับวงสีแดงที่อยู่ข้างบนของเรานะครับเอาง่ายๆวงขวาสุดนะครับฝึกอบรมเรากลับกับเขาเลยเราครึ่งหนึ่งของงบไปลงที่ฝึกอบรมแต่ฝึกอบรมไม่ควรเกิน 20% ท่านต้องกลับไปลดครับงบวิจัยควรเพิ่มจาก17เป็น 30% โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เราสามารถต่อยอดความสามารถในการแข่งขันได้สุดท้ายพวกลงทุนกายภาพควรเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานครับที่สร้างความยั่งยืนที่หน่วยงานหลายหน่วยใช้ร่วมกันได้วันนี้งบโครงสร้างพื้นฐาน 18% ครุภัณฑ์ 12% ควรปรับให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 50% ประเด็นสำคัญถัดมาครับในการจัดงบ AI ท่านต้องกำหนดตัวชี้วัดใหม่จากปัจจุบันตัวชี้วัดเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพนะครับเช่นในเรื่องปฏิรูประบบราชการถ้าไปดูวันนี้เวลาหน่วยราชการเสนองบมาเขาจะให้ตัวชี้วัดเช่นลงทุนจำนวนระบบ1ระบบตัวชี้วัดแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์ครับมันไม่ลิงก์กับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้เลยท่านควรมีตัวชี้วัดว่าลดภาระประชาชนได้แค่ไหนเช่นลดเวลาติดต่อราชการได้กี่วันความพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้นแค่ไหนที่สำคัญนะครับก่อนหน่วยงานรัฐจะจัดซื้ออะไรเกี่ยวกับ AIคนจะไปจัดซื้อจัดจ้างคนจะไปอบรมเนี่ยรู้ไหมว่า AI คืออะไรผมมีบทเรียนที่น่าสนใจจากอเมริกานะครับในอเมริกาเนี่ยมีการออกกฎหมายเพื่ออบรมด้าน AI ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องไปจัดซื้อจัดจ้างอะไรที่เกี่ยวกับ AI เพื่ออะไรครับเพื่อให้มั่นใจว่าคนๆนั้นเนี่ยเข้าใจ AI จริงๆทั้งแง่ประโยชน์หรือความเสี่ยงจาก AI รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะวันนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยราชการทั่วประเทศกำลังจัดซื้อจัดจ้าง AIช่ำช่ำท่านประธานครับสุดท้ายหากรัฐบาลอยากประสบความสำเร็จด้านอุตสาหกรรม AI จริงท่านต้องเลิกเวียงแหครับวันนี้ไปดูแผนขับเคลื่อน AI นะครับท่านกำหนด10อุตสาหกรรม AI อยากให้ท่านนายกถามใจตัวเองจริงนะครับว่าไหวหรือเปล่าเหมือนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเรานะครับที่กำหนด S curve new S curve ไว้12อันวันนี้สำเร็จจริงๆสักอันหรือยังรัฐบาลควรกำหนดอุตสาหกรรม AI แบบมุ่งเป้าจริงๆนะครับว่าอยากพาประเทศไปทางไหนตัวอย่างประเทศอื่นเขากำหนดน้อยกว่าเราทั้งนั้นนะครับเช่นอินโดนีเซียเขากำหนด5เป้าหมายผมเอาตัวอย่างมาให้ดูผมขอยกตัวอย่าง3กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลไทยอาจใช้ AI เพื่อไปต่อยอดแล้วสร้างโกรธให้ประเทศได้นะครับ 1. SME เนื่องจากประเทศไทยมี SME จำนวนมากนะครับมากกว่า 3.2 ล้านรายคิดเป็น 35% ของ GDP จากการประเมิน AI ช่วยสร้างโกรธให้ SME ได้มากกว่า 20% นึกภาพง่ายๆพ่อค้าแม่ค้าอยู่จังหวัดตัวเองเอาของดีในตัวเองมาพูดขายสินค้า AI แปลงภาษาได้ทันทีเพิ่มโอกาสในการขายได้ทั่วโลกขนาดไหนนะครับยังไม่นับศักยภาพ AI ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความสามารถให้ SME พูดเรื่องนี้แล้วขออนุญาตทวงรัฐบาลผ่านไปยังสสว.นะครับมีโครงการชื่อว่า SME One ID ที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ SME อยากถามว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะโครงการนี้รัฐบาลสามารถเอา AI ไปต่อยอดให้กับ SME ได้ปีนี้เข้าใจว่าในห้องติดตามงบบอกว่าของบ18ล้านเพื่อไปใช้ในเรื่อง SME 1 ID นะครับผมก็ขออนุญาตให้ท่านนายกไปทวงเพราะว่าวันนี้ SME ทั่วประเทศมี 3.2 ล้านรายทำมาจนถึงปัจจุบัน2ปีกว่าเพิ่งทำได้ 200,000 รายตั้งเป้าปลายปีนี้ 300,000 รายทำมา3ปีได้ SME 300,000 รายทั่วประเทศมี 3.2 ล้านรายเมื่อไหร่จะครบครับถ้าใช้อัตรานี้ต้องนับไปอีก27ปีท่านประธานครับอีกอุตสาหกรรมที่ AI อาจจะไปใช้ต่อยอดคือขออนุญาตย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากขายรัฐบาลนะครับคือรัฐบาลวันนี้ทำหลายหวยนะครับหวยเกษียณหวย2ตัว3ตัวอยากฝากรัฐบาลให้ช่วยรับหวยไปเสร็จไปทำหน่อยนะครับโครงการดีๆที่จะช่วยจูงใจ SME เข้า SME 1 ID และประยุกต์ AI เข้าไปต่อยอดให้ SME นะครับอีกอุตสาหกรรมที่ AI ไปต่อยอดได้คือภาคเกษตรนะครับเนื่องจากภาคเกษตรเรามี GDP ยังต่ำอยู่แต่มีพี่น้องชาวพี่น้องที่ทำการเกษตรเนี่ยอีกมากนะครับดังนั้นถ้า AI ไปต่อยอดก็จะเกิดประโยชน์ได้เยอะจากการคาดการช่วยสร้างโกรธให้ภาคเกษตรอีก 6% นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวการบริหารพื้นที่เพาะปลูกนะครับและตัวอย่างสุดท้ายคือภาคการท่องเที่ยวที่วันนี้สัดส่วนต่อ GDP 15%
AI ประเมินว่าจะสามารถช่วยทำให้โกดเพิ่มขึ้นจาก AI ได้อีก 3% ผมขอเสนอนะครับรัฐบาลไม่ต้องไปพัฒนา AI เองทั้งหมดหรือเจาะจงพวกการใดๆรายหนึ่งนะครับใช้กลไกตลาดแจกคูปองสนับสนุนให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไปช้อปปิ้งเองเลยครับว่าอยากซื้อบริการจากผู้พัฒนา AI คนไหนสุดท้ายใช้เกิดการแข่งขันผู้พัฒนา AI ของไทยเก่งขึ้นมีคุณภาพสูงขึ้นขณะเดียวกันประชาชนก็ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนผมจะจบการอภิปรายนะครับอยากแสดงให้ท่านประธานเห็นว่าการกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน AI หรือการจัดงบเกี่ยวกับ AI สำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยของ The Economist Intelligence Unit ที่ประเมินผลกระทบของ AI ต่อเศรษฐกิจไทยในซีนาริโอหรือฉากทัศน์ต่างๆโดยเปรียบเทียบระหว่าง2นโยบายครับคือมีนโยบายอุตสาหกรรม AI เฉพาะด้านและพัฒนาทักษะแรงงานเขาประเมินว่าถ้าทำอันใดอันหนึ่งผลกระทบเป็นยังไงถ้าทำสองอันจะเกิดอะไรน่าสนใจนะครับถ้าปล่อยตามมีตามเกิดรัฐบาลไม่ทำอะไรเศรษฐกิจโต 2.6% ถ้าทำเฉพาะนโยบายอุตสาหกรรม AI เศรษฐกิจโต 3.2% ถ้าทำเฉพาะพัฒนาทักษะแรงงานเศรษฐกิจโต 2.3% แต่ถ้าทำทั้งคู่เศรษฐกิจโตได้ 4.4% ก็เรียกว่าใกล้เคียงกับเป้า GDP ที่ท่านนายกอยากเห็นที่ 5% เรียกว่าถ้ารวม Digital Wallet เข้าไปอีกนิดเดียวก็ถึงเลยครับดังนั้นอยากย้ำเตือนรัฐบาลอีกครั้งนะครับว่าถ้าต้องมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม AI แบบมุ่งเป้าจริงๆครับเพราะนั่นคือหัวใจของการสร้าง growth จาก AI ให้กับประเทศของเราท่านประธานครับผมอธิบายทั้งหมดนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าการจัดงบประมาณของรัฐบาลประจำปี2568มีปัญหาจัดงบแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าวิกฤตเพราะมันไม่ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจไม่สับสน growth ของประเทศไม่ว่าจะเป็นโกดสำคัญของไทยที่มีอยู่แล้วอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปท่านจัดงบเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไม่เพียงพอจัดงบแบบไม่ได้สัดส่วนกับปัญหาจัดงบแบบละเลยแรงงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเอาจริงถ้าท่านเจียดเงินจาก Digital Wallet มาสัก 1% คือ 5,000 ล้านท่านคงทำอะไรให้เขาได้เยอะเลยหรืออย่างโกดใหม่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่านก็จัดงบแบบเดิมไม่มีการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นประธานบอร์ด AI แห่งชาติแต่ไม่เคยเรียกประชุมสักครั้งก็สะท้อนถึงความละเลยอีกเช่นกันดังนั้นจะให้เราหวังว่าท่านจริงจังกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไรทั้งหมดนี้ผมจึงขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลปรับปรุงการจัดทำงบประมาณใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากกว่านี้กราบขอบคุณครับครับขอบคุณครับและในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2568ด้วยคะแนนเสียง311ไม่เห็นชอบ175งดออกเสียง2เสียงสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2568เวลา 21:57 นับองค์ประชุมแล้วที่ประชุมก็มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย311ไม่เห็นด้วย175งดออกเสียง2ไม่มีผู้ไม่ลงคะแนนและมีการแต่งตั้งพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมาธิการและมีกรรมาธิการทั้งสิ้น72คนจากนั้นอ่านพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมโดยจะมีการเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงต่อไปเป็นอันว่าพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีผ่านวาระที่1รับหลักการเข้าสู่วาระที่2และวาระที่3ในชั้นกรรมาธิการต่อไปนะครับในที่สุดสิ้นสุด3วันของการอภิปรายเรื่องงบประมาณประจำปี2568สาระสำคัญมีทั้งภาพกว้างมีทั้งรายละเอียดมีทั้งเรื่องของการมีมุมมองต่างๆหากใครได้ฟังและชมอย่างใกล้ชิดจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้หลากหลายน่าสนใจทีเดียวสำหรับปู่แอ๊ดจนตอมมีความเห็นว่าสิ่งที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์พูดก็ดีสิ่งที่เท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพูดก็ดี
รวมถึงบรรดาส.ส.หน้าใหม่ของพรรคก้าวไกลหลากหลายคนเรื่องของการศึกษาต้องไปฟังปารมีและไอติมผลิตวัชระสินธุพูดเรื่องนี้เพราะมันชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดเจนเรื่องของกลาโหมต้องไปฟังชยพลสะท้อนดีและวิโรจน์ลัคนาอดิศรเจาะรายละเอียดในประเด็นนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปู่แอดจนตอมีความเห็นว่าในขณะที่โลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมโดยเฉพาะสภาพสังคมไทยที่กำลังเป็นสังคมผู้สูงวัยและโลกทั้งใบที่กำลังจะกลายเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้งบประมาณประเทศไทยยังเป็นงบประมาณแบบดั้งเดิมเรียกว่าเป็นระบอบไดโนเสาร์เคยจัดอย่างไรเมื่อ20ปีก่อนวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นแล้วกันพูดถึงงบประมาณประจำปีพูดถึงฝั่งรายจ่ายพูดง่ายๆว่าการแบ่งเค้กแต่ขณะเดียวกันในแง่ของการจัดเก็บรายได้ก็ดีรวมถึงในแง่ของการจัดเงินกู้มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็ดีสองประเด็นนี้แทบจะไม่มีการพูดถึงหรือพูดถึงน้อยมากทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันประเด็นเรื่องของรายได้ในแง่ของการทำธุรกิจเราจะพูดถึงทั้งฝั่งรายจ่ายและรายได้แล้วก็พยายามจัดให้สมดุลหากไม่สมดุลก็จำเป็นจะต้องกู้เงินขณะเดียวกันเรื่องของฝั่งรายได้ซึ่งเป็นตัวชี้ชัดที่สำคัญก็มีรายละเอียดมากมายแต่ในการพิจารณางบประมาณประจำปีนั้นฝั่งรายได้พูดถึงน้อยมากทั้งที่นวัตกรรมการจัดเก็บรายได้ของฝั่งภาครัฐปู่แอดจนตออยู่ในประเทศที่เรียกว่าประเทศโลกที่หนึ่งเห็นเรื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะมาตรการทางการคลังฝั่งรายได้จะเป็นตัวช่วยการเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำการใช้มาตรการทางภาษีก็ดีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งของรายได้ของภาครัฐก็ดีสามารถทำได้และเรื่องนี้ประเทศไทยแทบไม่ได้ทำอะไรในขณะเดียวกันเรื่องของเงินกู้หากเราดูการจัดงบประมาณในกรอบใหญ่ทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าเป็นการใช้เงินในอนาคตขณะนี้เรามีภาระรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ทั้งการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย400,000 ล้านย้ำ400,000 ล้านวันหนึ่งเราต้องจ่ายเงินกู้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น1,000 กว่าล้านประเทศนี้จะหาเงินมาจากไหนวันละ1,000 กว่าล้านเพื่อมาชำระสิ่งเหล่านี้ในขณะที่โครงสร้างการแข่งขันของประเทศงบประมาณ 3.17 ล้านล้านหากเรามาดูรายละเอียดจะเห็นว่าเป็นงบที่เหลือสำหรับการพัฒนาจริงๆแล้วน้อยนิดเหลือเกินเป็นงบบุคลากร 70%เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเมื่อเป็นงบบุคลากร 70% เป็นงบชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอีกเกือบ 10% เหลือเพียงน้อยนิดที่จะมาเป็นรายจ่ายจริงๆทั้งรายจ่ายการลงทุนและรายจ่ายอื่นๆดังนั้นจะเห็นว่าประเทศเรามีปัญหาสาหัสเหลือเกินแล้วขณะที่เหมือนชื่อคลิปนี้เห็นชัดเจนว่าถ้ารัฐบาลไม่จนปัญญาคงไม่กู้เงินมาแจกคำพูดนี้ทักษิณชินวัตรเป็นคนพูดเมื่อปี2565แล้วที่ชาลิมเจริญรัตเอามาพูดในวันนี้นี่ก็คือการห้ำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้เป็นอย่างไรคิดอย่างไรเพราะคำพูดนี้คนที่พูดในขณะที่มีปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเมื่อปี2565ถ้ารัฐบาลไม่จนปัญญาคงไม่คิดกู้เงินมาแจกแล้ววันนี้รัฐบาลเพื่อไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเป็นเจ้าของพรรคก็ว่าได้ก็ทำเหมือนเดิมแล้วเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
เรื่องของสังคมผู้สูงวัยเรื่องของเทคโนโลยีมันจะทำกันอย่างไรจะอยู่ตรงไหนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรัฐบาลเพื่อไทยโดยเนื้อแท้เนื้อข้อเท็จจริงอาจจะมีขีดความสามารถแต่โดนพันธนาการด้วยดิวเทวดาดิวกับปีศาจเมื่อไปดิวก็ต้องทำตามที่ปีศาจสั่งการเพราะฉะนั้นเหมือนถูกมัดมือชกหลายคนที่บอกว่าไปเล่นในกติกาโจรงานนี้ถูกทั้งกติกาโจรด้วยถูกมัดมือมัดเท้าด้วยแล้วให้ขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นเพื่อไทยในเมื่อเลือกดิวกับปีศาจขายวิญญาณให้ปีศาจก็เป็นแบบนี้สำหรับพวกเราสภาวะตอนนี้ที่ปู่แอดเปิดช่องรู้รอบโลกกับปู่แอดเพื่อให้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกแล้วต้องบอกว่ายิ่งปู่แอดตนต่ออยู่ในโลกประเทศที่1เห็นชัดเจนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนในการดูข่าว2จอจอฝั่งซ้ายดูข่าวในประเทศโลกที่1จอฝั่งขวาดูข่าวในประเทศไทยเราเหมือนอยู่คนละโลกโลกที่หมุนไปข้างหน้ากับโลกที่พยายามถูกกักขังล่ามเอาไว้ในอดีตหากเราเห็นอย่างนี้ก็อยู่ที่ประชาชนคำตอบสุดท้ายว่าจะทำอย่างไรจะเอาอย่างไรและสุดท้ายคำพูดสั้นๆง่ายๆไม่สู้ก็ต้องอยู่อย่างทาสส่วนพม่าเขาบอกว่าถ้าไม่สู้ต้องอยู่อย่างไทยนั่นแหละครับคือคำตอบสุดท้ายด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่ออยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักไม่จะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าก็ต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกเรียกเป็นศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐ
ฐบาลเห็นค่าคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.